ท่านนายแพทย์สุขิตโอภาสที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรคณะท่านนายกรัฐมนตรีไทยผมอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ที่ผมมายื่นสองเรื่องนะครับเรื่องแรกกรณีของการที่มีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งมายื่นเพื่อขอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา37กรณีของลามกอนาจารนี้ด้วยนะคะหนูก็คงพูดอะไรที่เป็นทางการมากกว่านี้ไม่ได้หนูก็ขอบคุณที่ไม่ถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมายในประเด็นนี้ผมไม่เห็นด้วยนะด้วยรูปแบบ2ประการประเด็นที่1ก็คือในเรื่องของประเทศไทยเรามีแบรนด์ที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวการสนับสนุนในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและศิลปธรรมอันดีของพี่น้องประชาชนคนไทยก่อนโควิดเรามีคนมาในประเทศไทยเกือบ50ล้านคนเราไม่ได้ขายในเรื่องของลามกอนาจารกฎหมายเพื่อให้หนังโป๊ลามกอนาจารถูกต้องโดยกระบวนการของกฎหมายไม่ว่าโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งและสรุปได้ว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการที่จะแก้ไขกฎหมายประเด็นนี้และสำคัญที่สุดที่ผมยื่นให้กับท่านประธานรัฐสภาคณะรัฐมนตรีไทยคือในกรณีของการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญในมาตรา5และมาตรา10